เรื่องของโวหารการเขียนนะฮะเรื่องของโวหารการเขียนมันจะมีบ้านอยู่2ฝั่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโวหารการเขียนมันมียิบย่อยมากๆถ้าเกิดว่าเราเรียนวิชาเอกภาษาไทยอะครับมันจะมีเรื่องของกลวิธีเรื่องของการใช้เทคนิคใส่เข้าไปในงานเขียนต่างๆนะครับแต่โวหารการเขียนเนี่ยถ้ามองในมุมกว้างๆอะมันเหมือนแบบมีบ้านอยู่2หลังมีบ้านอยู่2หลังหลังแรกคือการเขียนบรรยายการเขียนบรรยายเนี่ยเป็นการเขียนที่ดีที่สุดเลยเป็นการเขียนที่ดีที่สุดเป็นการเขียนที่ชัดเจนละเอียดใครทำอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยเหมือนการรายงานข่าวการเขียนข่าวมันจะเขียนแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับแต่ว่าการพรรณนามันจะตรงข้ามกันนิดนึงนะครับมันคือการแวะให้รายละเอียดสิ่งนั้นเป็นพิเศษสมมุติน้องจะเขียนถึงเรื่องปากกาสักด้ามนึงน้องบอกว่าปากการูปทรงมันเป็นยังไงยาวปลายแหลมอะไรเงี้ยลักษณะกลมมนอะไรเงี้ยน้องเขียนนี่คือการบรรยายการบรรยายมันก็อาจจะแตกยอดแตกย่อยไปอีกคือการอธิบายและยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดไปแล้วดูแล้วคนไม่เข้าใจเราก็อธิบายเพิ่มพออธิบายเพิ่มคนไม่เข้าใจอีกเราก็ยกตัวอย่างมันยังอยู่ในเรื่องของบรรยายอยู่และทำยังไงถึงจะเป็นพรรณนาพรรณนาคือการใส่รายละเอียดเข้าไปให้รายละเอียดมันเข้าไปให้เราเกิดจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตภาพเข้ามาเช่นพี่เก่งเขียนกำลังเขียนเล่าถึงปากกาเนี่ยและพี่เก่งบอกว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยช่างนุ่มช่างเนียนนุ่มเหมือนแก้มเด็กอย่างเงี้ยความรู้สึกของการเนียนนุ่มเหมือนแก้มเด็กเนี่ยมันคือการแบบพรรณนาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะย่อยลงไปอีกคือการใช้อุปมาไหมการเปรียบเทียบไหมการใช้บุคลาธิษฐานไหมทำสิ่งบุคลวัตและตัวเดียวกันการทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มีชีวิตไหมเช่นปากกาส่งยิ้มให้ฉันอย่างเงี้ยมันส่งยิ้มให้ไม่ได้อะปกตินะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นการพรรณนาคือตัวกว้างๆเราจำแบบนี้ก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าพี่เก่งมองท้องฟ้าสีแดงกล่ำตรงนี้คือการพรรณนาแล้วเพราะว่ากล่ำของน้องกับกล่ำของพี่สีมันสุกมันเข้มไม่เท่ากันเกิดการจินตภาพการจินตนาการแบบนี้เพราะฉะนั้นการพรรณนาคือการให้รายละเอียดเป็นพิเศษกับสิ่งนั้นให้ความรู้สึกเข้าไปให้เสียงร้องเข้าไปให้ท่าทางมันเข้าไปต่างๆเหล่านี้คือการพรรณนานะครับแล้วมันเกี่ยวกับการบรรยายอย่างไรทุกอย่างของการเขียนครับน้องมันต้องเป็นการเขียนบรรยายมาก่อนเขียนบรรยายแล้วพอมันจะจบมันอาจจะแบบอธิบายยกตัวอย่างเสร็จแล้วก็มาพรรณนาถึงสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นรายละเอียดเป็นพิเศษสุดท้ายเราต้องตอบว่าอะไรเราก็ต้องตอบตัวที่มันเข้มแข็งที่สุดก็คือการพรรณนาเหมือนคนคือมนุษย์พอเราเดินเราก็มีท่าทางมีการบรรยายเหมือนเราเดินทางไปเรื่อยๆอยู่ดีๆเราเกิดแบบเป็นบ้าเป็นใบ้ไปไปเราจะกลับมาเป็นคนปกติคนก็ไม่เชื่อถือเราแล้วเหมือนการพรรณนาเหมือนกันการเขียนบรรยายมาเรื่อยๆอยู่ดีๆพอไปพรรณนาปุ๊บมันไม่ใช่คนปกติแล้วมันเกิดการจินตนาการมันกลายเป็นบรรยายแบบเดิมไม่ได้แล้วมันกลายเป็นบรรยายแบบพรรณนามันคือการให้รายละเอียดสิ่งนั้นเข้าใจไหมฮะนะครับไหวไหมโอ้โหกดไลค์เลยนะครับอ่ะลองดูข้อใดไม่ใช่การเขียนพรรณนานะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่พี่เก่งเน้นให้นิดนึงข้อใดไม่ใช่การเขียนพรรณนามาลองดูไม่ใช่การเขียนพรรณนาน้ำตกช่วงสุดท้ายยังพุ่งเป็นสายพุ่งลงเป็นสายก็ไม่เป็นไรเนาะกระทบหินกว้างสะท้อนแสงตะวันงามระยับตาน้องสังเกตเห็นไหมฮะความงามระยับตามันวิบวิบวับวับมันระยับไม่เหมือนกันนะครับการอ่านหนังสืออะเวลาที่เราอ่านนิยายอ่านอะไรเงี้ยฮะเนาะเราจะเกิดจินตนาการไม่เหมือนกันพระเอกของเราจะหล่อในรูปแบบของเราหล่อแบบดำๆม้วนๆสเปคใครอย่างเงี้ยหรือสวยแบบหัวหยิกๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆก็แล้วแต่สเปคใครสเปคมันนะครับพระเอกนางเอกในจินตนาการอาจจะไม่ใช่ยาย่ากับณเดชก็ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดการจินตนาการไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือมันเกิดจินตนาการมากกว่าการดูทีวีนะครับโอเคไหมนะครับการอ่านหนังสือมันเกิดจินตนาการมากกว่าดูทีวีแต่ในการเรียนปัจจุบันเขาบอกว่าเด็กอ่ะได้เห็นทีวีได้เห็นของจริงได้ปฏิบัติจริงดีกว่าการอ่านหนังสือใช่ครับมันเกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่าแต่จินตนาการหรือใจที่มันละเอียดอ่ะใจที่มันไม่หยาบของเด็กอ่ะมันไม่มี
เข้าใจไหมเด็กเห็นสิ่งนั้นชัดเจนเกินไปไวเกินไปเด็กไม่เกิดการจินตนาการทางที่ดีเราต้องใช้2 อย่างคู่กันให้เด็กได้อ่านได้สัมผัสทางความคิดก่อนแล้วก็ได้เห็นของจริงนะโอ้โหเด็กเกิดจินตนาการมากมายนะครับอ่ะข้อ2น้ำตกสายนี้มีเสน่ห์เนี่ยพอพี่เก่งเจอมีเสน่ห์เนี่ยมันก็ดูเหมือนกลิ่นเริ่มมาแล้วตราตึงใจผู้มาเยือนด้วยทานที่ไหลลินโอบกอดลานหินเห็นไหมการโอบกอดลานหินเนี่ยสายน้ำเนี่ยมันโอบกอดไม่ได้อ่ะมันทำชีวิตมันทำสิ่งนั้นให้เหมือนมีมนุษย์อ่ะนะครับมันเหมือนการที่เราทำสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์มันคือบุคลิกวัตรนะครับอันนี้มันก็เดี๋ยวรายละเอียดมันจะกว้างเกินไปนะครับน้องสอบภาคก่อนน้องไม่ต้องจำรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครจำได้นี่ถือว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับนะครับนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับฝูงผีเสื้อที่บินราวกับกรีบดอกไม้เห็นไหมฝูงผีเสื้อที่บินยิบยับราวกับกรีบดอกไม้แสดงว่าเกิดการพนานาเพราะนั้นตอบข้อ4ได้เลยครับเก่งมากนะครับเก่งมากน้องจุ๋มเนาะน้องสิโรจน์นะครับใครที่ฟังติวฟรีอยู่ตอนนี้แล้วก็ถอยตัวออกไปนี่พลาดมากๆเลยนะครับพี่เก่งมีเรื่องราวจะมาบอกเล่าให้กับน้องๆฟังว่าตอนนี้นะครับแต่ละเขตเนี่ยต้องการครูมากๆแล้วก็เรียกว่ากำลังตื่นตัวตื่นเต้นกันมากรอโควิดหายรับแบบไม่อั้นเลยทั้งว16ทั้งปกตินะครับทั้งกรณีพิเศษทั้งปกติเพราะว่าตอนนี้ต้องการครูมากๆเนื่องจากครู1ไปเป็นรองผู้อำนวยการสอบผู้อำนวยการได้ย้ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องการครูมากๆนะครับเราเปิดสอบแน่นอนและอย่าลืมนะครับการสอบของครูทุกๆปีจะสอบช่วงเดือนเมษาถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเหตุบ้านการเมืองอ่ะเขาจะสอบเดือนเมษาทุกปีนะครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปสอบประมาณเดือนตุลาเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดนะครับเขาก็ยังสอบอยู่สอบให้น้องอยู่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องที่ดันขึ้นมาน้ำดีที่ดันขึ้นมามันจะไปอัดแน่นกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมษาเนี่ยถ้าเกิดโควิดมันซาเนี่ยนะครับน้องเตรียมตัวระวังจะไม่ทันนะครับน้องต้องติวแล้วนะครับนะน้องต้องติวแล้วติวในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าพี่แบบมาเชิญชวนแบบติวกับทีมเราอะไรไม่ใช่นะน้องต้องติวหมายความว่าน้องต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้วนะครับการติวคือการอ่านหนังสือแบบมีชั้นเชิงนะครับอ่านหนังสือแบบมีเทคนิคนะครับอ่ะมาต่อนะนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบ
ธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกรุ๊ปน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ